Talk ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์ Talk ค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์เยี่ยวนิ่งเลยผู้เข้าแข่งขันดิฉันนิ่งปกติเขาต้องทำต่อกันรู้ไหมเวลาโยนไปทางนี้เขาต้องเวฟไปทางนี้แล้วก็ต้องจุ๊บข้ามมาฟากนี้เขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรพูดกันต่อแล้วนะมีพายกระซิบมาบอกว่านอกจากพูดถึงเรื่องสว่างแล้วพูดถึงเรื่องสีหน่อยพายกระซิบนะไม่มีพายกระซิบเขาบอกวันนี้เนี่ยมีการทาสีด้วยสอนเรื่องสีด้วยใช่ค่ะก็สีมีจาก ICI นะคะมาสอนเรื่องเทคนิคการใช้สีแล้วก็สีแบบโทนต่างๆว่ามีการเลือกใช้ยังไงที่เหมาะกับแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอกมีวิธีการจับแปรงด้วยใช่ไหมหนุ่มเออจับยังไงอ่ะแปรงทาสีอ่ะ เขาบอกว่าต้องจับอย่างนี้เขาค่ะไม่ให้จับอย่างนี้ถูๆหรอทำไมต้องจับอย่างนี้ด้วยคะจะต้องเป็นแรงกดค่ะให้ตัวกลิ้งมันเข้าไปถึงเนื้อได้อย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะสีมันก็จะแบบเหมือนกับว่าอยู่แค่เฉพาะด้านบนใช่ไหมคะเท่ากับว่าเวิร์กช็อปในวันนั้นเนี่ยก็ได้ความรู้มากเลยกลับบ้านไปทาสีบ้านตัวเองก่อนเลยนะเห็นบอกว่าเลื่อยไม้ด้วยมีเลื่อยไม้มีอะไรสอนเลื่อยด้วยเหรอคะที่ตอนที่เวิร์กช็อปไม่ได้สอนเลื่อยไม้อะค่ะแต่ตอนที่วางแผนไปทำงานก็ต้องเลื่อยเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงในเรื่องของการแข่งขันเลยแล้วกันนะคะเห็นบอกมีการจับฉลากเลือกทีจับมาได้ทีมแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอตอนก่อนออกไปจับเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าวิก3เขาไม่ว่านะอย่าจับได้วิก3แต่ลืมบอกว่าอย่าวิก1ผมจับเลยครับวิก1ขึ้นมาตอนจับมันถูกรางวัลเลยป่ะเหมือนไม่เจอครับเพราะเวลาเตรียมตัวน้อยมากสัปดาห์แรกใช่ค่ะแล้วเหรียญทีมนี้ได้วิก2รู้สึกไงพอจับปั๊บทำไปหนึ่งแล้วก็รู้สึกมันเร็วไปหน่อยเพราะว่าพอจับแล้วก็อีก2อาทิตย์แข่งแล้วอย่างเงี้ยครับก็ต้องไม่รู้จะเตรียมพร้อมกันยังไงดีค่ะเห็นบอกว่าทั้ง2ทีมมีการเตรียมตัวอย่างดีมากโดยการที่ไปเดินก่อนโฮมโปก่อนค่ะกี่ชั่วโมงคะเราไปกันประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วทีมนี้นะคะก็2อาทิตย์นะคะอาทิตย์ละวันเดินแล้วก็จดเพราะเขาก็มีงบให้ 40,000 เราก็ต้องคำนวณเงินด้วยอย่างเงี้ยครับบางอย่างมันแพงก็ต้องบอกกติกาก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าทาง Home Pro เนี่ยจะมีงบให้แต่ละทีมเนี่ยคือ 40,000 บาทนะคะในการที่จะตกแต่งบ้านนะคะโดยที่ทางนี้เนี่ยก็ต้องมีเข้าไปช้อปอุปกรณ์ใน Home Pro นี่แหละค่ะนำมาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ภายในงบประมาณดังกล่าวนะคะแล้วก็มีโจทย์ที่จะต้องทำตามโจทย์ที่เขาให้มาซึ่งทีมนี้เนี่ยก็เลือกพี่ตูนบอดี้สแลมตอนแรกพอได้มาปั๊บเนี่ยกลับบ้านไปเป็นนึกก่อนเลยไหมว่าจะเอาใครก่อนอันดับแรกกลับไปก็คือประชุมออนไลน์เลยครับ3คนประชุมออนคอนเฟอเรนซ์กันเลยใช่ไหมทังโก้คุยกันหรือยังไงคะอ๋อสกายครับสกายโอ้สกายคุยกันใช่ค่ะคือเลือกคืออันดับแรกคือทำไมถึงจับได้ที่หนึ่งฮะมีการติดกันเล็กน้อยใช่ไหมใช่ไหมรู้เลยแหละคนนี้โดนก่อนเลยเขาบอกคือประชุมแล้วทันทีเลยเรื่องที่จะเย็นวันนั้นเลยว่าจะพี่ตูนก็เป็นให้ไปหากันมาก่อนแล้วว่าตอนเช้าของอีวันนึงมาดิสคัสกันว่าจะเอาใครค่ะตอนแรกที่มีใครบ้างที่อยู่ในคันดิเดตที่เลือกที่เข้ามามีเฟื่องอารมณ์แล้วก็ซันนี่ใช่แล้วก็มีตูนมิสแลมที่ผมเสนอเข้าไปค่ะแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์พี่ตูนชัดเจนเนี่ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราแต่งห้องในสไตล์ล็อกมันน่าจะน่าสนุกมากกว่าทำไมอ่ะซันนี่เขาก็ชัดเจนนะเขาอาจจะแนวนิดนึงควรจะแต่งแนวนะชอบซันนี่นะนะน่ารักอีก็เลยเลือกแล้วตอนนั้นพอคิดแล้วจะต้องไปดูในเรื่องของอะไรบ้างเขาว่าเขาจะมีสีมาให้ใช่ก็ดูเรื่องสีว่าเราจะใช้โทนสีอะไรค่ะก็คือจากการศึกษาก็คือดูว่าพี่ตูนบอดี้สแลมชอบสีขาวเป็นพิเศษเราเลยเลือกโทนห้องเป็นสีครามกับสีเทาผสมผสานกันครับอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้มีอะไรบ้างคะที่เตรียมไว้ให้ก็มีห้องเปล่าๆห้องหนึ่งแล้วก็มีพวกแปรงสีอุปกรณ์สว่านอะไรพวกนี้ครับเครื่องมือช่างต่างๆค่ะแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้าง
ก็แบ่งหน้าที่ก็ส่วนผมก็คือจะดูแลเรื่องพวกสติ๊กเกอร์เพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับก็คือทางผู้หญิงเป็นพวกอาจารย์ตองเป็นพวกอาจารย์ตองพวกวอลสติ๊กเกอร์เป็นงานละเอียดใช่ติดยากไม่ใช่งานมันยากมันหนักผู้หญิงก็ใช้งานผู้หญิงก็งานเบาๆเจาะเจอนะชิวๆดูแลเรื่องสติ๊กเกอร์คนนี้จะเน้นทาสีคนนี้ก็จะเน้นยิงสว่านอะไรอย่างเงี้ยทำไมสองคนนี้เขามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนนี้จะเคยทาสีคนเดียวในทีมใช่ก็เลยคนนี้เลยไม่รู้จะทำอะไรดีคือไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะเลยสาวผอมบางอย่างฉันแปลงหน้าเห็นบอกแมนมากเลยท่าใช่ไหมเห็นบอกว่าท่าเลื่อยไม้ยากไหมอ่ะเลื่อยไม้ล่ะยากเหมือนกันไม่เคยจับเลื่อยมาก่อนเลยแล้วก็สว่านเคยจับมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาจับครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันค่ะและรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ทำออกมาตอนนี้แค่เป็นคนคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแปลนกันก่อนไหมมีการวาดร่างกันก่อนไหมมีค่ะพวกเราก็คิดว่าจะออกมาทำเป็นห้องอะไรบ้างจะใช้เป็นมัลติฟังก์ชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมาวางแปลนกันว่าห้องนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ทำอะไรแล้วก็ค่อยมาวางค่ะเพราะจะบอกนะคะคุณผู้ชมทั้ง3ท่านเนี่ยอันนี้ยังเรายังไม่พูดถึงเขาทั้ง3ท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบไปเลยนะคะเกี่ยวกับทำในเรื่องเกี่ยวกับ IT ดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้นะคะสาวๆสวยๆต้องมานั่งแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิดีโอเนี่ยจะมีวิดีโอประกอบให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในวันนั้นนะคะนี่เลยท่าเท่เลยนี่คิดนานไหมท่านเนี้ยเสี้ยววินาทีนะคะอันนี้เลยอ๋ออันนี้คือการลุมโสมป่ะคะนี่คือการเริ่มนะคะอันนี้ใครว่าผู้ชายก็ช่วยทานี่ช่วยบ้างเล็กน้อยนะคะทำไมถึงเลือกสีนี่คือต้องทาลดลองพื้นก่อนหรือไงคะถ้าเป็นสีอ่อนคือจะทาง่ายแต่ถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยต้องทาซ้ำเพราะว่ามันจะไม่ชัดใช่แล้ววันนั้นนี่ห้องทาสีอะไรคะก็เป็นผนังด้านหนึ่งสีเทาครับแล้วก็อีผนังหนึ่งเป็นสีครามซึ่งเป็นสีที่ตูนบอดี้สแลมชื่นชอบใช่ค่ะอันนี้ที่ติดนี่ใช่ไหมนี่ที่บอกว่าไม้นะคะฟืบนะคะใครเป็นคนคิดออกแบบว่าจะเอาต้องเอาอะไรมาตั้งตรงไหนยังไงคะก็ช่วยกันนะค่ะเห็นแล้วเห็นท่าติดสติ๊กเกอร์ของคนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพอห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้หยุดนิ่งดูนี่นี่ท่าค่ะขอบคุณค่ะถามหน่อยทำไมถึงเลือกสีต้องเป็นสีน้ำเงินต้องเป็นสีเทาทำไมถึงเลือกสีน้ำเงินเพราะว่ามันแมนไหมเพราะมันล็อกเหรอใช่มันดูคลามันดูให้ความสงบสุขุมอะไรเงี้ยตรงกับแบบคาแรคเตอร์พี่ตูนบริษัทใช่แล้วอย่างที่เห็นจะเป็นชั้นถูกไหมคะยากไหมคะการทำชั้นวางยากค่ะคือที่ห้องนั้นทำชั้นรู้สึกจะทำชั้น4อันค่ะห้องครัวจะทำ2ค่ะแล้วก็โซนแต่งตัวอีก2อะไรเงี้ยยากเหมือนกันเพราะว่ามันต้องให้สเกลวางให้มันตรงด้วยอะค่ะแล้วก็ยากที่สุดก็คือตอนเจาะเข้าไปนี่แหละยากที่สุดเลยเพราะว่าบางทีมันเจาะแล้วไม่เข้าก็จะมีแบบว่าเห็นบอกว่าจะต้องที่บอกเจาะเป็นจังหวะใช่ค่ะตึ๊กกว่าจะเข้าไปใช่ถูกไหมคะบางทีเจาะไปแล้วเหล็กดันออกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะเหงื่อตกเลยตอนที่ตอนแรกที่คิดว่าจะมีชั้น4ชั้นนี้คิดไหมคะว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ไม่คิดว่ามันชิวๆยังคงยืนยันว่ามันชิวๆนะคะเสร็จแล้วพอเจาะตรงในส่วนของชั้นก่อนคือต้องทาสีก่อนใช่ถูกไหมคะคิดไหมว่าพอทาจริงๆแล้วห้องมันกว้างขนาดนี้มันต้องใช้ความพยายามและเหนื่อยขนาดไหนคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะดูเยอะขนาดนี้พอลงมือจริงแล้วโหใช้เวลาเหมือนกันในการทาสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำก็คือต้องค่อยๆแบบไล่ไปจากที่แล้วคนติดสติกเกอร์ล่ะชิวๆสิคนนี้ชิวจริง
ก็ไม่เชิงชิวเท่าไหร่ครับก็มาคือเห็นเขาได้สงสารเขาบ้างไหมจังหวะนั้นคือไม่ได้มองหันไม่ได้หันมามองใครเลยครับก็คือเพ่งกับสติ๊กเกอร์ว่าใช้เวลานานมากจนทางทีมงานบอกว่ามันจะไม่ทันแล้วนะครับอะไรเงี้ยกดดันไหมกดดันก็คือตอนเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่ของเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ลงในห้องเลยครับพอหลัง30นาทีสุดท้ายนี่คือพรึบมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มห้องเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์นี่เรานี่มีการเลือกกันก่อนหรือเปล่าใช่เราก็มาเลือกกันก่อนนะครับค่ะตอนก่อนที่จะแข่งขันอาทิตย์นึงเราก็มาเลือกดูที่มาเดินนานๆนะครับค่ะไปดูว่าเราจะเอาอันไหนแล้วก็ไปจดเอาไว้ว่าจะเลือกแบบไหนทุกอย่างคือมันอยู่ในหัวหมดแล้วแต่ไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยที่จะได้ ไม่ได้คิดเลยตอนนั้นคิดว่าให้มันออกมาต้องเป็นแบบภาพอย่างที่เราคิดนะคะแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวก็คุยประสบการณ์เขาต่อว่าตอนที่เขาประกาศว่าเขาเข้ามาเนี่ยได้ป๊อปปูล่าโหวตยังไงอ่ะแล้วข้ามฟากมาฝั่งฝ่ายเนี่ยฝ่ายน้ำเงินเนี่ยฝ่ายแดงไปฝ่ายน้ำเงินบ้างเป็นยังไงบ้างกับโจทย์ที่ได้รับตอนแรกได้ราศีสิงห์เป็นอะไรที่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับราศีค่ะนี้ก็กะจะเลือกพลอยเชอร์มานค่ะก็ไปศึกษาประวัติแล้วบังเอิญมันของเขาเป็นสีม่วงที่เขาชอบค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปกับราศีสิงห์ได้ดีเพราะราศีสิงห์จะร้อนแรงอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนแล้วก็เลือกต่ายนัทพลขึ้นมาพี่ต่ายร้อนแรงคือเขาเหมือนครับยังเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชายด้วยเขาน่าจะแอดเวนเจอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยครับค่ะก็พี่ต่ายร้อนแรงนะคะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาจารย์สุดบอกว่าชอบจะวางแผนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มอธุรกิจบัณฑิตครับนะคะสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกมเห็นไหมล่ะนี่แหละก็เลยโดนโต้ตอบมานะคะเพราะหลังจากได้แล้วมีการประชุมกับพี่น้องไหมว่าเอ๊ะตกลงว่าจะเอาคนนี้นะมีอันนี้เขามีการประชุมออนไลน์กันอันนี้มีไหมฮะไม่มีครับอันนี้เขาจัดการเองหมดเลยฮะเป็นเผด็จการเป็นเผด็จการคือผมก็จะเลือกทุกอย่างไปเดินดูทุกอย่างจนถึงช่วงหนึ่งแล้วก็จะส่งให้พี่ชายก็จะส่งให้ไปดูว่าจะเอาแบบนี้นะประมาณนี้นะเขาก็จะกล่าวกลับมาว่าเอ้ยลองเพิ่มตรงนั้นพอก่อนวันแข่งก็นั่งคุยกัน3คนน้องก็จะบอกเอาอย่างนั้นมาเพิ่มเอาอย่างนี้มาเพิ่มเพราะว่า2คนนี้จะยังไม่เคยเห็นของแต่ผมจะไปถ่ายรูปของแล้วมาลงในห้องที่เป็นแปลนก่อนอย่างเงี้ยครับจะได้รู้ว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับแต่ตอนพอไปเลิกจริงๆมันก็เกิดปัญหาเพราะว่าเรื่องราคาค่ะเพราะบังเอิญเราก็เข้าใจว่ามันราคามันน่าจะอยู่ในงบประมาณนี้แต่บางทีมันก็เกินไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนแต่ปรับเปลี่ยนก็คือโหวตเอาค่ะถ้าผมหน้างานก็ดูถ้า2ใน3โอเคก็เอาเลยแล้วปกตินี้ใครเจอความเห็นตรงกันได้มั้ยคะมีการแตกมั้ยความคิดความทะเลาะกันทะเลาะกันตลอดไม่เหมือนกันเลยครับพี่น้องแล้วอย่างนี้จะมีการใต้โต๊ะกันหรือเปล่าว่าให้มันได้โหวตเข้ามาข้างเสียงข้างมากอ๋อไม่เพราะมันอยู่หน้างานตรงนั้นแล้วไม่ใช่เขาไม่ทำนะไม่ใช่เขาไม่อยากทำนะคืออย่างตอนเลือกกระจกอย่างเงี้ยครับผมชอบกระจกเหลี่ยมดูมันคงดีแต่ทั้งห้องก็เหลี่ยมแล้วพี่ชายก็บอกอยากจะได้เป็นวงรีมันจะได้ดูซอฟต์ๆค่ะน้องก็เลยบอกว่าอ่ะเลือกถ้าเขาเลือกวงรีก็คือจบเราเคลียร์จะไม่มีการต่อรอต่อเถียงกันอีกน่าสงสารน้องสุดท้ายก็มาลงที่ผมคนเดียวอยู่แล้วทำไงคะผมก็เลือกตามใจผมไม่ได้สนใจเขาเหมือนกันอ๋อแล้วเลือกอะไรคะเลือกวงรีเลือกวงรีก็เลยอ่ะยกวงรีมาคืออยู่ถึงทุกวันเนี้ยยังเจ็บใจอยู่เจ็บใจอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอถึงแน่ถึงตรงนั้นปั๊มจะพอได้ในส่วนของราศีแล้วท่านได้รู้ว่าจะไปดูเลือกของแล้วว่าเราจะเอาอะไรบ้างเนี่ยค่ะจนถึงหน้างานแบ่งหน้าที่กันยังไงอันนี้เขามีสติ๊กเกอร์อะไรกันไปฝั่งนี้คือของผมแบ่งกันก่อนไปเริ่มงานก็บอกเลยว่าเราต้องทาสีให้เสร็จก่อนถ้าทาสีไม่เสร็จเราจะเริ่มอย่างอื่นไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนต้องทาสีก็เลยบอกสองคนทาสีอันนี้หนึ่งคนทาสีอันนี้แล้วเดี๋ยวสลับพอเข้าใจว่าสีมันจะต้องลงอย่างน้อย2รอบ3รอบอะไรเงี้ยครับจะไม่ทันแต่จริงๆแล้วไม่ทันรอบเดียวจริงๆก็ไม่ทันจริงๆก็ไม่ทันวางแผนแล้วก็ไม่ทันก็เลยเหลือรอบเดียวอย่างเงี้ยครับก็ถูกระหุกมากเหมือนกันค่ะแล้วใครเป็นคนได้สีอะไรใครเลือกทาสีอะไรบ้างก็ตอนแรกก็
มองว่าสีเทาดำจะมีสีเทาอ่อนเทาดำเหลืองทีนี้ก็สองคนนี้จะเป็นเทาดำแล้วเดี๋ยวผมไปทาเทาอ่อนเราคิดว่าจะต้องทาหลายรอบเราก็เลยช่วยกันทาก่อนสีอ่อนมันจะทารอบเดียวก็น่าจะอยู่อย่างเงี้ยครับแต่จริงเราไม่ทันจริงเราไม่ทันเห็นบอกว่ามีการสีได้ไม่ได้ดั่งใจด้วยใช่ครับเพราะว่าบอกเขาอยากจะทาได้สีเหลืองเหลืองมันออกมาเป็นเหลืองเข้มกว่านิดหน่อยเพราะว่าแปรงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ทาสีเทาไปแล้วแล้วพอเรามาจุ่มสีเหลืองมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองมันเข้มกว่าปกติมันติดสีดำมาตอนนั้นผมยืนนิ่งเลยขนาดวางแผนเยอะแล้วนะผมทาปุ๊บปืดโอ้โหเทาไหลออกมาเลยผมก็เลยยืนนิ่งเลยประมาณ5นาทียืนมองงงอยู่ไม่รู้จะทำยังไงคืองงน้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะนะคือไม่แฮเดี๋ยวโดนว่าอีกแล้วเพราะเขาอยากจะได้เหลืองมากเหลืองแบบเหลืองจัดใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูมีความดูสดใสหรือเปล่าคะดูร้อนแรงใช่ค่ะแล้วแก้ปัญหายังไงก็ต้องยอมรับความจริงทีมงานเขาช่วยเขาก็เอาไปล้างมาให้เอาลูกกิ้งไปล้างมาแต่ว่ามันก็ยังไม่สะอาดอยู่ดีแล้วตอนล้างมามันก็เหมือนกับมีน้ำอยู่ข้างในพอผมจุ่มสีเหลืองขึ้นมาทาปุ๊บน้ำก็ไหลเข้าไปอึ้งอีก5นาทียึ้งอีก5นาทีก็ยืนอึ้งอีก5นาทีมันไม่ทันเลยไม่ทันเพราะอึ้งนี่แหละก็ยืนอึ้งอีกเพราะสีมันอ่อนกว่าปกติสุดท้ายผมก็เป็นคนทาสีเหลืองเองต้องให้เขาทาสีเหลืองไปให้พี่ชายทำเก็บตลอดเลยเก็บตลอดเลยนะคะก็ทาสีเหลืองไปแต่ทำไมไม่คะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Jam นะเดี๋ยวเรามาดูห้องฝั่งนี้บ้างกว่าดีกว่านะคะผมว่าเขาเป็นยังไงแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงขนาดวางแผนดีขนาดนี้แล้วเขายังต้องอึ้งอะค่ะต้องติดตามได้ในช่วงของ Color Jam ค่ะ